ผ่านทางโลกออนไลน์กันบ้างดีกว่าล่าสุดนะคะเกิดขึ้นกับคุณนุกสุธิดาดารานักแสดงชื่อดังค่ะเข้าร้องตำรวจปท.ให้ดำเนินคดีกับคนที่ปลอม Facebook ของเธอหลอกลวงผู้เสียหายหลายรายให้ร่วมทำบุญนะคะโดยทางคุณนุกสุธิดานะคะหรือว่านางสาวสุธิดาเกษมสรรณ อยุธยาพร้อมกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเดินทางเข้าร้องต่อตำรวจบก.ปอท.ให้ดำเนินคดีตามความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และช่อโกงประชาชนกับผู้ที่ปลอม Facebook ชื่อว่านุกสุธิดาแต่ว่าใช้เป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็นำภาพส่วนตัวของเธอไปใช้ในการหลอกลวงเงินผู้เสียหายหลายรายอ้างว่าจะนำเงินไปทำบุญซึ่งไม่เป็นความจริงเลยโดยมีดารานักแสดงหลายท่านเกือบจะตกเป็นเหยื่อของบัญชี Facebook ปลอมดังกล่าวแล้วค่ะทางด้านของผู้เสียหายนะคะคือคุณมาดีภัทรนนทนันก็เปิดเผยบอกว่าได้รับการติดต่อทางแชท Facebook ปลอมอันนี้แหละค่ะแอบอ้างว่าเป็นคุณนุกชวนทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องการให้เธอเนี่ยบริจาคเงินประมาณ 25,000 บาทก็แปลกใจค่ะเพราะปกติแล้วการทำบุญเนี่ยควรจะบริจาคตามศรัทธาไม่ใช่หรอ เธอเลยพยายามจะติดต่อพูดคุยไปเรื่อยๆก็ถามว่าทางบัญชีคุณนุกคนนี้เนี่ยรับงานโปรโมทสินค้าอะไรต่างๆไหมแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธอ้างนู่นอ้างนี่สารพัดค่ะสุดท้ายเธอเอะใจเลยหาทางติดต่อไปหาคุณนุกตัวจริงก็ทราบว่าบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีปลอมค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้เสียหายแล้วก็คุณนุกสุธิดากันก่อนค่ะพอหลังจากนั้นก็คือคุยกันเรื่องของงานว่ามาช่วยพรีเซนต์งานพรีเซนต์ลิปสติกเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณนุกคอนฟอร์มนะคะก็จะบอกว่าไม่ได้รับงานต่อไม่ได้แล้วเพราะว่ารับงานฟิตเนสไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งทำให้เราทำแม่นเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสินค้าคนละลายเนี่ยจะรับได้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็ขอเบอร์โทรก็ไม่ยอมให้เราก็ทำแม่นเนาะว่าคุณนุกเนี่ยจะไม่เคยไม่ให้เบอร์โทรกับเราเพราะคุณนุกจะแบบว่าแล้วเราจะเบอร์โทรคุณนุกด้วยได้ด้วยนะคะก็เริ่มทำแม่นก็เลยเนี่ยพักคุณนุกไปก่อนว่าคุณนุกเนี่ยเจอแบบนี้เนี่ยใช้แอคเคาท์คุณนุกไหมคุณนุกบอกว่าไม่ใช่นะเริ่มจากน้องมังกุกน้องวานันนะคะเขาทักเข้ามาก่อนว่าแบบพี่ทุกคนทักมาทุกวันเลยน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ไม่ได้โพสต์ทักมานะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเอาแอคเคาท์นี้ให้ดูเลยนะคะแล้วก็รู้สึกไม่ใช่พี่ค่ะก็ชวนทำบุญเพจละแต่ก็ยังคิดว่าเอ๊ะหรือว่าน้องเขาอยากที่จะทำให้เราดูเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเลยนะคะก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะจัดการยังไงเลยนะคะสักพักก็เริ่มมีผู้เสียหายติดต่อเข้ามาในเรื่องของการโอนตังค์บ้างหรือว่าบางคนก็เพื่อนบางคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันก็จะโดนทักเข้าไปขอให้ช่วยทำบุญอะไรประมาณนี้ค่ะยังถือว่าเคราะห์ดีนะที่ทางผู้เสียหายรายนี้เนี่ยเขามีการเฉลียวใจแล้วก็ตรวจสอบก่อนคือยังไม่ได้โอนเงินไปซึ่งทางด้านของพันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอค่ะท่านรองโฆษกบก.ปท.ก็บอกนะคะว่าคดีนี้ต้องมีการแบ่งออกเป็น2คดีคือความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง Facebook แล้วก็ความผิดเกี่ยวกับการเรียรายเงินบริจาคซึ่งอาจจะเข้าฐานความผิดช่อโกงค่ะโดยมีทางคุณมาดีเป็นผู้เสียหายแล้วก็คุณนุกสุธิดาเป็นพยานพร้อมฝากถึงบุคคลที่คิดจะกระทำผิดในลักษณะนี้ให้หยุดซะเพราะว่าเป็นความผิดแล้วก็มีอัตราโทษที่สูงค่ะตอนนี้ปกติคุณนุกเนี่ยเขานับถือศาสนาอิสลามเลยไม่ใช่ฮะไปปลอม Facebook เธอไปหลอกเรียรายไถ่ชีวิตโคกระบือนี่มันก็ไม่ใช่ตั้งแต่แรกแล้วนะฮะนี่แหละค่ะต้องเอะใจต้องเฉลียวก่อนจะโอนเงินนะคะ